อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมีเรื่องราวของสาระสุขภาพมาอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างวันนี้หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะก็มีฝนตกลงมาเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวค่ะคงจะทราบนะคะว่ามีพายุเข้ามากระทบในหลายๆพื้นที่ซึ่งก็มีฝนตกนะคะน้ำท่วมดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนั่นเองค่ะซึ่งอิทธิพลเนี่ยนะคะก็มาจากพายุโซนร้อนเบบินคานะคะซึ่งเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็ตั้งแต่วันที่17จนถึง19สิงหาคมนี้นะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะน้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งมีดินถล่มใน6จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายลำปางพะเยาเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนค่ะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย35อำเภอนะคะแล้วก็ประชาชนค่ะได้รับผลกระทบกว่า 5,252 ครัวเรือนค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะ 13,425 คนมีผู้เสียชีวิตนะคะ1รายจากสถานการณ์นี้ค่ะและสถานการณ์จากอิทธิพลพายุโซนร้อนอีก1พายุนะคะนั่นคือเซนตินนั่นเองค่ะเป็นมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้นี่เองนะคะวันที่17กรกฎาคมจนถึง17สิงหาคมนะคะจนถึง19กรกฎาคมนั่นเองค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะก็มีทั้งหมด32จังหวัดนะคะรวมทั้งหมด109อำเภอแล้วก็ 2,350 หมู่บ้านนั่นเองนะคะประชาชนค่ะได้ผลกระทบกว่า 51,161 ครัวเรือนค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตถึง2รายด้วยกันค่ะครับก็ซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใกล้ตัวกับพวกเราอย่างมากเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่านายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานบริการสาธารณสุขในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มจากพายุนะครับแล้วก็ให้พื้นที่เสี่ยงต่างๆในจังหวัดอื่นๆติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับเตรียมรับมือและเตรียมระบบบริการประชาชนนะครับมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงบริการไม่สะดวกนะครับพร้อมเปิดศูนย์ EOC เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะเชื่อว่าทำให้ประชาชนหลายๆท่านเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็รวมไปถึงค่ะต้องเตรียมมือรับนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในส่วนของเรื่องของพายุโซนร้อนที่อาจจะตามมาอีกนั่นเองค่ะแบบนี้ประชาชนควรจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์สิ่งที่ต้องเตรียมติดตัวก่อนอื่นเลยคือเตรียมตัวให้มีสติครับจะต้องเตรียมสติไว้กับตัวเลยนะครับเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆหรือว่าเหตุร้ายต่างๆเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้เนี่ยหนึ่งในนั้นคือเราต้องมีสตินะครับนอกจากนี้เนี่ยในกรณีแบบนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการสำรองยาที่จำเป็นนะครับเช่นกลุ่มยาแก้แพ้ยาลดไข้แก้ปวดนะครับแก้ปวดเมื่อยาทาผิวหนังยารักษากลุ่มโรคที่มากับน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำท่วมนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมนะครับเช่นโรคฉี่หนูตาโรคตาแดงนะครับรวมถึงให้ความรู้ประชาชนแล้วก็การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการจมน้ำเรื่องของไฟดูดที่เราเคยนำเสนอไปนะครับรวมถึงการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่างๆได้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยสูงอายุผู้พิการหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดนะครับนี่คือสิ่งที่หมออยากฝากประชาชนทุกคนให้เตรียมตัวนะครับรับมือนะครับค่ะซึ่งสถานการณ์นี้นะคะตั้งแต่เกิดขึ้นค่ะเป็นสถานการณ์ทุกภัยนะคะทางสาธารณสุขค่ะได้ส่งยาชุดน้ำท่วมนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 2,400 ชุดค่ะแล้วก็มียาตำรับหลวงนะคะก็ 2,500 ชุดค่ะยาทารักษาโรคน้ำกัดเท้านะคะ 3,750 หลอดยาทากันยุงอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะ700หลอดค่ะแล้วก็รวมถึงเสื้อชูชีพอีก300ตัวนะคะและยังอยู่ในระหว่างการจัดส่งนะคะไปที่จังหวัดตราดอีก 1,000 ชุดนั่นเองค่ะก็มีผู้รับบริการทางด้านการแพทย์นะคะตอนนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยถึง 2,727 คนนะคะคัดกรองปัญหาสุขภาพค่ะกว่า 3,000 รายพบว่ามีภาวะตึงเครียดเนี่ย152รายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นภาวะที่ต้องบอกว่าฉับพลันจริงๆหลายคนอาจจะไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวรับมือยังไงว่าเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นี้ยังไงนั่นเองค่ะครับแต่ที่แน่นอนคือกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนในทุกๆด้านเตรียมทำใจเตรียมสติให้พร้อมที่จะตั้งรับกับภัยพิบัตินี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่าทุกอย่างจะ
แต่คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับค่ะจากผลกระทบนี้นะคะทำให้หลายๆองค์กรค่ะส่งต่อนะคะเรื่องของวิธีการรับมือโดยเฉพาะสถานการณ์แล้วก็รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆเองนะคะที่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ค่ะแล้วก็ต้องมีการรองรับผู้ป่วยใหม่ๆเพิ่มอีกด้วยซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าเราจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติด้วยครับซึ่งวันนี้ก็ขอสรุปแนวทางปฏิบัตินะครับจากการที่ได้ดำเนินการเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการป้องกันแล้วก็จัดการสถานการณ์อุทกภัยทางหน่วยงานเนี่ยได้แนะแนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับก็1ก็คือติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วางกระสอบทรายในจุดเสี่ยงนะครับพร้อมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในหน่วยงานที่เสี่ยงไปยังที่ปลอดภัยนะครับประการที่2คือเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตึกผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเมื่อระดับน้ำเข้ามาในระดับเสี่ยงนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือจัดอัตรากำลังบุคลากรทดแทนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่สามารถปฏิบัติงานได้นะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือจัดระบบการรักษาพยาบาลในสถานการณ์น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยทั่วไปนะครับจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมนำยาเวชภัณฑ์ชุดทำแผลออกตรวจรักษาในพื้นที่นะครับรวมถึงมอบยาชุดน้ำท่วมให้แก่อสม.นำไปแจกจ่ายแล้วก็เตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่น้ำท่วมมายังโรงพยาบาลโดยเรือกู้ภัยและรถพยาบาลรวมทั้งจัดรถรับส่งเจ้าหน้าที่เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟแล้วก็อาหารสำหรับผู้ป่วยด้วยนะครับค่ะนี่คือแนวทางในการปฏิบัติของทางหน่วยงานต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ประชาชนทั่วไปค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกนะคะนั่นคือการตั้งสติและเราก็มีสายด่วนนะคะในการที่จะรับฟังความช่วยเหลือต่างๆนะคะฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะจำเบอร์นี้ไว้เลยนะคะ1669ค่ะส่วนใครอยากจะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆสายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่1422นั่นเองครับเผื่อคนในครอบครัวมีอาการไม่แล้วก็ไม่มั่นใจหรือว่าไม่สามารถที่จะไปพบแพทย์หรือไปสถานพยาบาลได้ในขณะนั้นก็กดโทรศัพท์ไปสอบถามได้ก่อนครับก็ที่สำคัญก็คือการติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนคนที่อยู่นอกพื้นที่เสี่ยงเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็เตรียมตัวด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยสำหรับผู้ที่ประสบเหตุไปแล้วเนี่ยเราคนไทยด้วยกันก็มักจะช่วยเหลืออะไรก็ต้องช่วยกันนะครับค่ะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะคะว่าจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้อีกเมื่อไหร่แล้วก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปด้วยนะคะ